วัสดีจากนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดานะคะฝากสวัสดีไปยังเจ้าเสือวิกรมกรมดิษฐ์ด้วยนะคะคุณแหม่มได้เข้าเป็นสมาชิกของโพสต์มาสเตอร์มีวันหนึ่งคุณแม่มได้จับฉลากว่าถ้าคุณแม่มเป็นราชินีคุณแม่มจะทำอย่างไรบ้างคุณแม่มได้เขียนว่าถ้าฉันเป็นราชินีฉันจะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองของฉันให้ประชาชนได้รับอาหารที่พักอาศัยการศึกษาที่ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญกับชีวิตของมนุษย์และฉันก็จะใช้ระบบการบริหารงานของรัฐบาลเหมือนแคนาดาไม่ว่าคุณแหม่มจะเป็นราชินีของแคนาดาหรือราชินีของไทยหรือราชินีของอเมริกาคือไม่ได้กำหนดแต่เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่คุณแหม่มได้ยกตัวอย่างว่าระบบการบริหารงานของรัฐบาลไทยมีระบบการบริหารที่ดีนั่นคือประชาชนได้รับสวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีแต่ก็มีหลายๆประเทศในโลกนี้ที่สวัสดิการของประชาชนดียกตัวอย่างเช่นนอร์เวย์เดนมาร์กเยอรมันสวีเดนหรือประเทศอื่นๆอีกมากมายนั่นหมายถึงว่าคุณแหม่มเขียนนะคะแล้วก็คุณแหม่มเพิ่งจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไปหลายรอบแล้วคุณแหม่มได้อัดคลิปวิดีโอด้วยก็เหนื่อยมากแล้วจะทำยังไงวิดีโอนี้คงจะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่จะอัดคลิปแล้วคุณแหม่มก็ได้เปิดเพลงสดุดีมหาราชาได้ฟังเพลงนี้ได้ฟังเพลงนี้แล้วคุณแหม่มได้คิดถึงกลุ่ม Toastmaster ที่คุณแหม่มเป็นสมาชิกแล้วคุณแหม่มจับได้ถ้าฉันเป็นราชินีฉันจะทำอย่างไรคุณแหม่มได้ยินเพลงก็เลยได้พูดถึงเรื่องนั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณแหม่มเป็นประชาชนของประเทศแคนาดาแล้วก็จะไม่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าเรามีที่ดินที่นี่เยอะแล้วก็ชอบอากาศแล้วก็ตายก็คงจะฝังที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแหม่มคิดถึงเมืองไทยก็คือว่าคิดถึงคณะรัฐบาลอยากให้คณะรัฐบาลของไทยได้รับระบบการบริหารประเทศเหมือนประเทศแคนาดาและวันที่31ตุลาคมคุณแหม่มจะเริ่มเดินทางไปที่สนามบินมินิเทคแล้วก็จะได้บินในวันที่1พฤศจิกายนไปเมืองไทยแล้วคุณแหม่มจะเดินทางไปถึงเมืองไทยวันที่3พฤศจิกายนแล้วก็จะหาโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีพูดเกี่ยวกับระบบการบริหารของประเทศแคนาดาเพราะว่าก่อนที่คุณแหม่มจะย้ายมาอยู่แคนาดาอย่างถาวรคุณแหม่มได้ปฏิญาณตนก่อนที่จะรับปริญญาว่าจะดูแลประชาชนชาติบ้านเมืองถ้าประเทศชาติบ้านเมืองต้องการความช่วยเหลือคุณแหม่มดูจากข่าวและก็ดูจากหลายๆอย่างเมือง
ใครน่าเป็นห่วงและต้องการความช่วยเหลือค่ะนั่นหมายถึงว่าคุณแหม่มต้องเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีนะคะ